Gadget of the Week สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแท็บเล็ตจาก Samsung ที่มาพร้อมกับปากกา S Pen ในซีรีส์ใหม่อย่าง Galaxy Tab A มีให้เลือก2ขนาดหน้าจอคือ8นิ้วและ 9.7 นิ้วซึ่งตลาดแท็บเล็ตในตอนนี้นะคะไม่น่าจะมีใครเด่นและน่าจับตามากไปกว่าแท็บเล็ตซีรีส์ล่าสุดนี้อีกแล้วซึ่งที่เราได้มาทดลองใช้เป็นรุ่นหน้าจอ8นิ้วค่ะมาดูสเปคกันนะคะ Galaxy Tab A 8.0 ใช้หน้าจอแบบ TFT LCD ขนาด8นิ้ว XGA 1024x768 พิกเซลประมวลผลด้วย CPU Snapdragon 410 Quad Core 1.2 GHz RAM 2 GB หน่วยความจำภายใน16 GB และสามารถเพิ่ม Micro SD ได้สูงสุด128 GB กล้องหน้า2ล้านพิกเซลกล้องหลัง5ล้านพิกเซลรองรับ 3G และ 4G ทุกค่ายแบตเตอรี่ความจุ 4,200 มิลลิแอมป์น้ำหนัก313กรัมและมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop ค่ะน่าแปลกใจที่ความใหญ่ของจอขนาด8นิ้วของแท็บเล็ตรุ่นนี้นั้นไม่ได้รู้สึกว่าถือแล้วเทอะทะเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความบางแล้วก็น้ำหนักที่เบาทำให้เราไม่รู้สึกเมื่อยมือเมื่อต้องถือเล่นนานๆค่ะสีสันสดใสที่แสดงผลออกมานั้นถึงแม้จะรายละเอียดน้อยไปหน่อยแต่ก็ดูสวยแล้วก็สมจริงมากกว่ารุ่นก่อนๆที่ออกไปในทางที่สีจัดจนบาดตาหน้าจอที่เปลี่ยนมาเป็นขนาด 4:3 เหมือน iPad และ Nexus 9นั้นทำให้เวลาเราดู YouTube อาจจะหงุดหงิดกับขอบจอบนล่างของมันอยู่บ้างและยิ่งเราดูในแนวตั้งก็เป็นไปได้นะคะว่าฝ่ามือของเราจะไปบังลำโพงที่อยู่บนมุมเครื่องทำให้เสียงอู้อี้ต้องเปลี่ยนวิธีการจับทุกครั้งที่ดูวิดีโอหรือฟังเพลงแต่หากเราใช้ในการเล่น Facebook อ่านบทความดูรูปบน Instagram ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้และเป็นจุดขายที่ทำให้หลายๆคนนั้นอยากจะได้เจ้าแท็บ A ตัวนี้ก็คือปากกา S Pen ที่แถมมากับตัวเครื่องค่ะพอได้ลองเล่นดูนะคะทีมงานของเราแฮปปี้กันมากทั้งวาดรูปแคปเจอร์จอตัดแปะภาพเขียนคอมเมนต์บนจอฟีเจอร์ต่างๆมาครบเลยค่ะกล้องถ่ายภาพ5ล้านพิกเซลด้านหลังก็ไม่ได้ผิดหวังนะคะสดสวยตามสไตล์ของ Samsung กล้องหน้า2ล้านพิกเซลมี Beauty Mode เอาไว้ให้สาวๆถ่ายรูปแชร์กันสวยๆถ้าหากว่าคุณเป็นคนชอบถ่ายภาพกับแท็บเล็ตอ่ะนะคะสรุปแล้วมันเป็นตัวเลือกที่ดีเลยล่ะค่ะจอใหญ่แต่ไม่เกะกะใส่กระเป๋าสะพายพกสะดวกมีปากกาแบตก็อึดนะคะแถมจะโทรออกก็ยังใช้โทรได้เสียตรงที่ว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยปลื้มกับวัสดุของมันสักเท่าไหร่ส่วนสีและก็ดีไซน์นั้นก็อาจจะดูน่าเบื่อไปสักหน่อยนะคะถ้าถามว่าเหมาะกับใครก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่รักการวาดรูปหรือชอบจดบันทึกความเป็นไปของโลกและตัวเองรักงานศิลปะชอบวาดกราฟิกแชร์ไอเดียให้เพื่อนร่วมงานบ่อยๆหรือเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะเลือกใช้คู่แข่งอย่าง iPad mini ค่ะ Samsung Galaxy Tab A มี2รุ่นให้เลือกคือ 8.0 และรุ่น 9.7 ต่างกันที่ขนาดหน้าจอและแบตเตอรี่ของรุ่น 9.7 นิ้วมีขนาด 6,000 มิลลิแอมป์นอกนั้นก็เหมือนกันหมดค่ะราคา 12,900 บาทสำหรับรุ่นหน้าจอ8นิ้วและ 14,900 บาทสำหรับรุ่นหน้าจอ 9.7 นิ้วค่ะวันนี้ซูชิงมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะเป็นกิจกรรมร่วมสนุกกับฟิล์มกันรอยโฟกัสชวนคุณผู้ชมแคปเจอร์ฉากฟินในคลิปวิดีโอของโฟกัสภาพไหนโดนใจและทำถูกต้องตามกติการับไปเลยหมอนลิขสิทธิ์ Line Friends และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายร่วมสนุกกันได้ที่แฟนเพจโฟกัสฟิล์มกันรอยตั้งแต่วันนี้จนถึง17สิงหาคม2558ประกาศผลวันที่21สิงหาคมเวลา15 น.และมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ